โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ของไทยนะครับโดยเปิดตัวหุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยบริการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีนอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ทั้งเป็นเรื่องของการดูแลคนไข้แล้วก็ปกป้องในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์พร้อมกันไปด้วยนะครับติดตามจากรายงานพิเศษครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนเปิดตัวหุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยบริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์โดยสารรังสีไอโอดีนซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำเทคโนโลยีมายกระดับการให้บริการทางการแพทย์พัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์โดยมะเร็งต่อมไทรอยด์คืออาการผิดปกติของเซลล์ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในต่อมไทรอยด์กลายเป็นก้อนมะเร็งบริเวณลำคอผู้ป่วยต้องทำการรักษาอย่างถูกวิธีเพราะถ้าหากกำจัดเซลล์มะเร็งไม่หมดสามารถกลับมาเป็นซ้ำตรงจุดเดิมได้สร้างความเสียหายแก่อวัยวะอื่นๆได้ซึ่งการนำหุ่นอัจฉริยะมาช่วยในการรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์นั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วยรวมไปถึงช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ลดปริมาณรังสีที่จะได้รับโดยตรงในระหว่างการให้การรักษาผู้ป่วยจึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อสุขภาพตลอดจนการลดความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดโรคจากการได้รับรังสีสะสมเป็นระยะเวลาที่ยาวนานด้วยสามารถที่จะมาช่วยผู้ป่วยที่รักษาด้วยสารรังสีไอโอดีนค่ะก็คือน้องหุ่นยนต์เนี่ยก็คือสามารถที่จะมาทำการแพทย์ระยะไกลกับหมอกับคนไข้ได้และที่สำคัญค่ะน้องเนี่ยสามารถที่จะนำสารรังสีไอโอดีนไปส่งให้คนไข้ได้ซึ่งการที่น้องนำสารรังสีไอโอดีนไปส่งให้คนไข้เนี่ยจะทำให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยลดความเสี่ยงในการได้รับรังสีน้อยลงค่ะแล้วก็ในระหว่างที่พยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลดูแลคนไข้ก็น้องก็สามารถที่จะนำยานำอาหารไปให้คนไข้ในห้องได้เพราะว่าในห้องเมื่อผู้ป่วยรับประทานรังสีเข้าไปผู้ป่วยจะมีรังสีอยู่ในตัวซึ่งเมื่อถ้าเราได้รับรังสีสะสมเป็นเวลานานๆก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพได้อันนี้น้องก็จะช่วยลดความเสี่ยงการได้รับรังสีของบุคลากรทางการแพทย์ลดลงนอกจากนี้น้องสามารถที่จะวัดสัญญาณชีพได้นะคะก็ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่ต้องโดนรังสีที่มาจากตัวผู้ป่วยแล้วก็อีกอย่างนึงน้องสามารถที่จะวัดการเปื้อนรังสีในห้องผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะก็จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ก็ยิ่งลดความเสี่ยงในการได้รับรังสีมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการสำคัญของการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีนในประเทศไทยและสร้างสีสันที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานมาพร้อมกับเสียงที่น่าฟังช่วยสร้างสัมผัสและปฏิสัมพันธ์แบบคล้ายมนุษย์นับเป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างประโยชน์คุณค่าหลากหลายมิติสำหรับวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ด้วยการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อำนวยความสะดวกและให้บริการผู้ป่วยควบคู่กับการปกป้องดูแลสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้นทีมข่าวสังคมถ่ายภาพธิดารัตน์พัทรนาวิกรายงาน